เมื่อคืนมีเหตุการณ์ระทึกนะคะไฟไหม้โซนขายสัตว์เลี้ยงที่ตลาดนัดจตุจักรร้านค้าเนี่ยมันอยู่ติดกันทั้งหมดค่ะทางเข้าออกมันก็แคบมีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งหมด118ร้านค้าด้วยกันนะคะแล้วมีไฟคลอกสัตว์เลี้ยงตายไปทั้งหมด1,000กว่าตัวนี่คือภาพตอนที่เกิดเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เปลวเพลิงแดงฉานไหม้ทะลุโครงหลังคาของตลาดนัดจตุจักรโซนตลาดศรีสมรัฐเป็นศูนย์รวมสัตว์เลี้ยงโซนปลาสวยงามค่ะที่แบ่งเป็นล็อกมีชั้นลอยสำหรับเก็บของแล้วก็มีห้องพักที่ดูแลคนงานไฟไหม้อย่างรวดเร็วนะคะต้องระดมดับเพลิงเนี่ยใช้เวลาฉีดดับอยู่ประมาณ1ชั่วโมงสุดท้ายคุมเพลิงเอาไว้ได้เพลิงเผาวอดเสียหายทั้งหมด118ร้านค้าด้วยกันสอบถามกับพนักงานขายของร้านเจ๊หนึ่งค่ะนางสาวหมีชาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเฝ้านกร้านอยู่ตรงใกล้ๆกับที่เกิดเหตุนี่แหละทีนี้ได้ยินเสียงสัตว์มันร้องขึ้นมาค่ะแล้วมันร้องโวกเวกแปลกๆสักพักหนึ่งมีควันลอยเต็มพื้นที่ลอยจนกระทั่งควันมันหนาแน่นหายใจไม่ออกตนเองถึงขั้นต้องหาช่องหน้าต่างปีนกระโดดลงมาส่วนสัตว์เลี้ยงภายในร้านส่วนใหญ่เป็นนกหายากราคาแพงอย่างนกกระตั้วเนี่ยแพงสุดขายอยู่ตัวละ 30,000 โอ้โหหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นเจ้าของร้านทราบเรื่องแล้วกำลังเดินทางมาที่ร้านส่วนอีกร้านนึงค่ะร้าน TK Farm ขายสัตว์เลี้ยงเหมือนกันคุณศักดาบอกว่าต้นเพลิงที่เห็นนะมาจากร้านหัวมุมที่เขาขายนกนั่นแหละทีนี้สังเกตเห็นว่าเจ้าของร้านเขาไม่อยู่มีแต่กลางคืนเขาจะเปิดพัดลมเอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงภายในนั้นคาดการว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่ความเสียหายตอนนี้มีสัตว์เลี้ยงตายไปพันกว่าตัวเพราะว่าร้านมันอยู่ติดกันค่ะมีทั้งนกหมาแมวปลาสวยงามแม้แต่สัตว์แปลกๆอย่างหงส์อย่างลิงอย่างเงี้ยที่นำเข้าตัวนึงเป็นหมื่นก็เสียหายบางตัวถูกไฟคลอกตายบางตัวสำลักควันออกมาไม่ได้เพราะว่าสัตว์เลี้ยงที่เอาไว้ขายเขาจะขังไว้ในกรงมันไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แล้วอย่างงูคุณผู้ชมนิ่งไปเลยค่ะเพราะมันถูกเก็บเอาไว้ในกล่องอ่ะมันไม่สามารถหนีออกมาได้ตอนเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยสำนักงานเขตจตุจักรสำนักงานปภ.เขามาตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนให้กับผู้ประกอบการและนักข่าวเห็นว่ามันมีไก่ตัวนึงรอดตายจากเหตุการณ์เมื่อคืนทั้งที่เพื่อนร่วมชีวิตตัวอื่นๆที่อยู่กรงใกล้ๆกันคือเป็นไก่เหมือนกันแต่อยู่กรงใกล้กันตายหมดเลยมีน้องไก่ขนขาวไม่แน่ใจนะสายพันธุ์อะไรรอดตายตัวเดียวจากเหตุการณ์เมื่อคืนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยค่ะทีนี้ไก่มันขังกรงแล้วเขาก็ล็อกกุญแจเขาก็เลยเอาแม่กุญแจมาตัดออกช่วยชีวิตไก่ตัวนี้ออกมามันนิ่งไปเลยนะมันซึมไปเลยอ่ะมันก็คงจะมีอาการเจ็บภายในด้วยละมั้งควันดมอะไรทั้งควันทั้งความอบอ้าวของอุณหภูมิที่อยู่ภายในร้านอะค่ะแล้วสัตว์มันบอกไม่ได้ไงว่าเจ็บหน้าอกนะแน่นหน้าอกกระตากมันบอกเราไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะเราก็ต้องช่วยมันออกมาก่อนล่าสุดผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์แล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะหาทางบรรเทาเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางผู้ค้าในตลาดนัดโซนนี้ต่อไปยังไม่แน่ชัดนะคะว่าต้นเพลิงมาจากอะไรแต่แค่สันนิษฐานกันเอาไว้ว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรจากการเปิดพัดลมระบายอากาศให้กับสัตว์ที่อยู่ภายในร้านอ๋อเขาต้องเปิดไปทั้งคืนอย่างนี้ใช่ไหมบางร้านเขาไม่มีลูกจ้างเฝ้าเขาจะใช้วิธีเปิดพัดลมระบายอากาศเพราะว่าหลังคามันก็อบอ้าวอ่ะครับโอ้โหสงสารคือคนนะไม่มีใครเป็นอะไรเลยมีแต่สัตว์ทั้งนั้นตายเป็นเบื่อเลยเพราะว่ามันออกไม่ได้มันอยู่ในกล่องบ้างอยู่ในกรงบ้างอัปเดต 34 HD App เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ